เป็นเพลงรักที่เข้าใจความรักได้ไหมได้ครับชื่อเพลงวันนี้เมื่อปีก่อนคือเป็นเพลงที่ผมพูดถึงว่าแค่ปล่อยให้การเวลาเยียวยาแค่ปล่อยให้การเวลาเยียวยาจนฉันเข้าใจว่าสิ่งได้ผ่านมาแล้วสุดท้ายก็ไปคือเป็นสิ่งที่เราจำได้ทุกโมเมนต์เลยล่ะค่ะแต่ละคำที่แต่งเนื้อเพลงเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกนึกคิดแบบไหนแล้วถ้าจริงใจกับความรู้สึกนั้นย่อมได้เพลงที่อยู่เหนือการเวลาค่ะนี่เป็นแนวคิดแบบป๊อตธนชัยอุดชินนะคะจับไมค์พูดถึงวิธีการทำงานเพลงของตัวเองตลอด29ปีมีเพลงดังที่คนจำได้แล้วก็ข้ามสมัยมาจริงๆค่ะอย่างเช่นเพลงรักหวานอย่างเธอเท่านั้นเป็นงานที่ต่างจากเพลงติ๋มเพลงตาสว่างที่ยังอยู่ในโชว์มาจนถึงวันนี้ค่ะคอร์ดที่แบบว่าหวานที่สุดเบสิกที่สุดแล้วเนื้อเพลงคือเธอเท่านั้นอยู่ในใจโลกจะเป็นอย่างไรเธอเท่านั้นตลอดไปพ่อผมก็ไปร้องในห้องซ้อมกับเพื่อนมือกองทำไม้กองหล่นครับแล้วก็บอกว่าตาสว่างมองเห็นความเป็นจริงส่วนติ๋มเป็นเพลงที่ปล่อยหมัดฮุกตั้งแต่ประโยคแรกนะคะว่าไม่เคยรักใครเท่าติ๋มเพลงนี้เกิดจากการฟังไปฟังเจ้าของร้านอาหารไทยในนิวยอร์กทำเพลงขึ้นมาค่ะฟังสั้นๆแล้วก็ถูกใจนะคะกลับห้องมาจับกีตาร์โปร่งเลยแต่งจบใน20นาทีโดยที่ไม่เคยไปฟังต้นฉบับที่มาจากเพลงลูกทุ่งนะคะฟังแบบนี้แล้วคงพอจะถอดรหัสได้ค่ะเพลงของพี่ปอเนี่ยเกินกว่าเพลงรักเพราะว่ามาจากทุกอารมณ์ค่ะและแม้ว่าจะแต่งให้ตัวเองร้องแต่ว่าทุกเพลงเนี่ยเว้นว่างให้ผู้ฟังใส่ตัวเองลงไปในเพลงนั้นได้ค่ะเช่นเพลงสิ่งที่ไม่เคยบอกและเพลง Happiness Is เป็นเพลงเดียวที่ไม่มีเนื้อร้องนะคะพี่บอสคิดว่ามันจบสมบูรณ์ในตัวเองแล้วค่ะนานๆครั้งนะคะก็จะมานั่งคุยเรื่องรักในสื่อศิลป์กันแบบนี้ค่ะเป็นเวทีของมิวเซียมสยามที่คุยกับผู้กำกับภาพจากภาพยนตร์ชั่วฟ้าดินสลายด้วยเป็นหนังรักไม่กี่เรื่องในชีวิตการทำงาน30ปีค่ะของพี่เปียธีรวัฒน์รู้จินธรรมและก็ยังมีปิดท้ายกิจกรรมนะคะที่ศิลปินสตรีทอาร์ตอเล็กเฟสค่ะอเล็กเฟสเขาสร้างสัญลักษณ์เลยเด็ก3ตาขึ้นมาหลังจากที่เขามีลูกสาวนะคะผ่านมา13ปีลูกสาวในชีวิตจริงเติบโตขึ้นแล้วค่ะส่วนภาพเด็ก3ตาก็กลายเป็นงานศิลปะที่พูดแทนสังคมอยู่บ่อยๆค่ะพอเราเห็นครั้งแรกผมรู้สึกว่าเนี่ยเปิดโลกเราอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากลูกใช่ไหมแต่ตอนหลังมันก็เหมือนกับเราพูดแทนเด็กคนอื่นด้วยถ้าเราอย่างเช่นมันเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นกับที่ไหนสังคมไหนอะไรยังไงแล้วเราเอาประเด็นเหล่านั้นมาทำงานเงี้ยมันก็ไม่ได้พูดถึงลูกตัวเองแล้วไงครับมันก็อาจจะพูดถึงประเด็นเด็กที่อื่นเด็กคนอื่นหรือเด็กประเทศอื่นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราก็เปิดกว้างในการทำงานไปอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบจำกัดอยู่ที่แบบแค่เรื่องส่วนตัวอะไรขนาดนั้นเลยอ่ะมันก็เหมือนกับที่บอกมันก็คือเราแค่ใช้เครื่องมือก็คืองานที่เราทำเนี่ยเป็นเครื่องมือสื่อสารมากกว่าไม่ค่อยมีโอกาสออกมาได้พูดให้คนฟังแบบนี้ค่ะค่ะมันก็เลยเหมือนได้มาเล่าเรื่องเบื้องหลังการทำงานครับก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ผมถือว่าเป็นหน้าที่ด้วยที่แบบว่าในฐานะที่มีอาชีพเป็นพุ่มกับภาพแล้วก็ในหนังไทยในภาพยนตร์เนี่ยมีพุ่มกับภาพอีกหลายท่านที่ทำงานอยู่แล้วก็บางคนก็ไม่รู้ว่าแบบเขาทำอะไรพวกนี้ก็คือวันนี้ได้มาคุยในพูดถึงเรื่องของกระบวนการเขียนเพลงหรือเรื่องการสร้างงานเพลงนะฮะทำให้เราได้มาแชร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราจะเป็นมุมมองที่เกิดขึ้นกับเราแท้ๆว่ามันเกิดขึ้นมาได้กี่แบบนะครับจริงๆช่วงนี้จะอารมณ์มันไปเทออกไปทางภาษาภาพมากกว่าจะไปเป็นสนใจที่จะไปเทลงในงานเพ้นท์นะฮะใช่มันเป็นเหมือนน่าจะเป็นช่วงวัยชีวิตเนาะเราก็ไม่ได้แพลนว่าเราจะต้องแบบเขียนเพลงตลอดชีวิตหรือว่าจะต้องหยุดเขียนเพลงหรือว่าจะต้องวาดรูปอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราแค่หันมามองตัวเองแล้วใจมันบอกเราว่ามันอยากจะพูดภาษาอะไรเรื่องเล่าที่เคยโลดแล่นเป็นเนื้อเพลงลดน้อยลงไปนะคะแต่ว่าสื่อความคิดและอารมณ์ของป๊อตธนชัยมาอยู่ในงานศิลปะแทนค่ะเพราะว่าหลายปีที่ยืนหยัดทำตามใจอาจจะมีจุดเริ่มต้นนะคะที่คนรู้จักมาจากการเป็นนักร้องก่อนต่างจากอเล็กเฟสนะคะที่เติบโตมากับงานศิลปะจากภาพเขียนมาถึงสตรีทอาร์ต
แม้ว่าตอนเลือกเรียนเนี่ยครอบครัวไม่ได้เห็นด้วยเนื่องจากสังคมต่างจังหวัดยุคก่อนนิยมทำอาชีพที่มั่นคงค่ะแต่ว่าตอนนี้อเล็กเฟสมาไกลนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าเกิดจากความรักล้วนๆค่ะเพราะว่าเคยมีบทพิสูจน์การทำงานมาแล้วที่ต้องเขียนงานวันละ20ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา2เดือนชีวิตนี้จึงไม่มีคำอื่นแทนนอกจากเพราะรักงานศิลปะที่ทำค่ะ